สวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ NETC TV ในเกม Into the Breach ค่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะแล้วก็เราก็จะมาต่อสู้กับบอสกันนะคะจากที่เห็นว่าเลือดเราพลังงานเราหายไป4ขีดแล้วค่ะเหลือแค่3ขีดนะแล้วก็ตอนนี้บอสมาบุกแหละก็ไม่แน่ใจว่าพลังงาน3ขีดนี้จะไปรอดไหมนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นย้อนมาใหม่แล้วก็หมายถึงบอสแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาต่ออีกทีนะคะโอเคเดี๋ยวไปลุยบอสกันเลยค่ะหน้าที่ของเราก็คือต้องทำลายไฟไฟดีเดอร์นะไอตัวม่วงนี้นะคะแล้วก็ปกป้องโคเปเรตทาวเวอร์น่าจะเป็นตึกตรงกลางนี่นะเหมือนแบบเป็นตึกบัญชาการนะคะบอกว่าเวกตัวใหม่เนี่ยมันมาบุกแล้วที่สำนักงานใหญ่ของเราไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรต้องหยุดมันโอเคอันนี้คือ Corporate Tower นะคะเป็นสำนักงานใหญ่นะโอ้เลือดเยอะมากเลยค่ะบอสแทนเดิมมาแล้วเริ่มภารกิจลาฟสั่งเลยว่ารีบกำจัดมันไปให้เร็วเลยถ้าเรายิงบอสตกเลยได้ไหมโอเคเขาบอกว่าให้เราแบบว่ามาเรียนรู้ability ความสามารถมันก่อนนะคะ massive มันสามารถเดินในน้ำได้เนี่ยค่ะมันยิงได้2ทางแล้วก็ตอนนี้มันได้บัฟอยู่นะจากไอ้ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าต้องไอ้นี่ออกไปก่อนแหละเพราะมันบล็อกทางหุ่นเราอยู่นะอันนี้เนี่ยพอมันอยู่ในน้ำมันก็โจมตีไม่ได้แล้วนะคะเราให้มันมาทางนี้ดีกว่าโอเคมาโจมตีที่ลาฟแทนนะคะแล้วก็เรามาเออมันนี่ได้นี่ว่ะจะได้ถังมันไปบล็อกทางไว้นะก็โจมตีรถถังแทนจบเพลินเจ็บนิดหน่อยมาอีกแล้วโหไอ้นี่ฆ่ายากนะเนี่ยสงสัยจะฆ่าไม่ได้แล้วแหละดูหน้าทางก็น่าจะต้องต่อยมันลงน้ำอีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรายิงมันมานี่ก่อนตัวนี้ยิงก่อนก็รับต่อยมันลงไปไปเยี่ยมไปเลยคิดว่าโอเคแล้วนะคะค่อนข้างจะเป็นเกมที่เพอร์เฟกต์แล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็ตายแล้วมันก็จะตายตามนะแต่รถถังเราจะตายป่ะเนี่ยโอ้ตายแล้วอ่ะมันโดนเผาด้วยนะคะยกยังไม่ตายเหรอยังเหลือเลือดแดงหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องให้ฮิวตัวเองแหละตานี้อ๋ออันนี้ทำไมมันดูแบบยากลำบากจังนี่คือแบบซ่อมต้องซ่อมตัวเองเลยไหมอ่ะคือมันจะเสียเลือดในตาต่อไปใช่ไหมคะโอ้โหแล้วโอ้ยไม่งั้นต้องเสียสละนักขับนะเนี่ยทำไงดีแล้วเมื่อกี้ก็เดินมานี่ได้ก็ไม่เดินนะมาเดินอยู่บนหญ้าทำไมต้องปกป้องตึกเลยอะถามว่าระหว่างออบเจคทีฟกับหุ่นยนต์อะไรสำคัญกัน
อ่ะถ้าเราย้ายมานี้เราจะยังโดนเดเมจอยู่ไหมเฮ้ยพลาดเอาไหมเนี่ยถ้าเราอุ้ยก็ยังโดนเดเมจอยู่ดีนี่หว่าโอ้ยไปนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราก็จะตายใช่ไหมเนี่ยยังไงโดนดาเมจอยู่ดีอะรีเซ็ตไม่ได้แล้วด้วยก็เสียนักบินไปนะคะรอบนี้แต่แรกคิดว่าจะเคลียร์ได้โดยที่แบบไม่เสียใครแล้วสิเนี่ยพอไม่มีตัวนี้เรารู้สึกลำบากขึ้นเยอะเลยอะดูนะเมื่อกี้เราพลาดนะคะที่แบบไปยืนอยู่บนป่านักบินเราเลยตายเลยต้องระวังให้มากกว่านี้เนี่ยโอ้ยเสียดายอ่ะเป็น Q Injection เลยอ่ะโดนฆ่าระหว่างปฏิบัติภารกิจนะคะเมื่อเวกตัวนั้นมันถูกทำลายแล้วมันก็ไม่น่ามีแบบว่าหัวหน้าตัวใหม่โผล่มาบนเกาะเราอีกนะคุณได้ช่วยพวกเราไว้นี่ก็ตอนนี้ก็ปกป้องพลเรือนได้ครบเลยนะคะ1,000 คนอ๋อเมืองนึงจะมี1,000 คนใช่ไหมเมื่อกี้เมืองมันมีเกาะ2 ชั้นแน่เราไม่รู้ว่ามันมีเกาะเช็คยังไงเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะตอนนี้ได้สกิลเพิ่มมานะคะนี่ก็จะเหมือนเกี่ยวกับว่าตึกมันมีความสามารถในการป้องกันเดเมจได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็สตีฟโรมาโน่ตายระหว่างได้รับบาดเจ็บสาหัสนะระหว่างการต่อสู้นะคะคุณได้แบบว่าทำภารกิจครบแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเลยรับสิ่งนี้ไปเพื่อเป็นการตอบแทนอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเอาดาวมาใช้นะตอนนี้เรามี7 ดาวนะคะอ๋อแล้วก็ซื้อกิจพาวเวอร์ได้ซื้อไปหมดเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกาะต่อไปเลยละกันนะเกาะใหม่นะคะชื่อ IST Corporationก็มี CEO ชื่อเจสสิก้าเคิร์นเป็นTerraforming Specialist ก็คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผืนดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แบบว่าใช้สภาพแวดล้อมเพื่อต่อสู้กับเวกนะแล้วก็เกือบจะทำลายทั้งเกาะระหว่างนั้นอ้าว IST เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ภูมิประเทศสู้กับเวกใช่ป่ะแล้วก็แต่พอสู้เนี่ยก็เหมือนต้องสูญเสียเกาะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยป่ะสูญเสียพื้นที่ในเกาะนะคะก็สภาพแวดล้อมเป็นทะเลทรายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงนะคะหน้าตาเวกที่จะเจอก็จะเป็นตัวคล้ายๆเดิมมี2 ตัวแล้วก็บอสเป็นแมงป่องนะคะเป็นไอตัวยิงใหญ่นะแล้วก็มีตัวเพิ่มมาอีก2 ตัวแล้วก็มีตัวคล้ายๆเมกที่เป็นเวกที่เป็นตัวบัฟนะแล้วก็แต่มันมีดาวด้วยน่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่ามันอาจดูเป็นการที่อ่อนแอนะแต่ว่าทางเลือกเนี่ยมันก็แบบที่สุดแล้วจริงๆนะคะเราต้องเป็นมิตรกับคุณไม่งั้นเราก็ต้องเสียเกาะไปประมาณนี้เพราะเราเป็นบริษัทที่แบบใช้หุ่นยนต์ไงก็ต้องมาช่วยเขานะโอเคลองยิงดูก่อนนะอ้าวมันยังพุ่งมาถึงเราอยู่ดีนะตายอีกตัวแล้วค่ะค่อยๆเสียนักบินไปทีละคนน่ารอดนะเงี้ยแบทเทิลเลยดีกว่า